แล้วฮะอ้าวเฮ้ยโอ้โหมาตกปลาหรือมาขี่มอเตอร์คอร์สเนี่ยนี่ทุลักทุเลเลยครับวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอางั้นเลยอ่ะกูตาแล้วนี่โอ้ครับตอนนี้ครับคลิปเอาชีวิตรอดโอ้โหโอ้ยเฮ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 ้ยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับแจ็คสิงห์ขนองปลาปากช่องอยู่กับพวกเราในช่องเที่ยวไปเรื่อยชาแนลวันนี้เรามาเลาะกันฮะวันนี้เอามอไซค์ครับวันนี้เรามามอไซค์เราจะมาค่อยๆตามหาปลากระสุนน้ำไหลนะครับแล้วก็เราจะไปจบหมายเนี่ยที่เขื่อนมุกเหล็กก็คือเราจะไปตกปลาหมอตะกับกันวันนี้ผมเอาชิงหลิวมาด้วยนะแล้วก็มีคันยูเอลนะครับเอามาหาตามหาปลากระสุนน้ำไหลกันให้คอยติดตามชมนะครับว่าวันนี้เราจะหาตัวเจอหรือเปล่านะสำหรับกระสุนน้ำไหลนะครับแต่ว่าปลาหมอตะกับเนี่ยอันเนี้ยเราได้หมายเด็ดมานะเจอตัวแน่นอนนะครับเราได้หมายเด็ดมาจากรุ่นพี่นะครับช่องยาฟิชชิ่งนะครับเป็นพี่ตกปลานะเป็นพี่ผีตกปลาเป็นไงมาติดตามชมกันไปดูกันนี่เป็นบรรยากาศใต้สะพานทางเข้าไปฝั่งศาลาแปดเหลี่ยมของเขื่อนมกเหล็กนะอันนี้ก็จะเป็นจุดสไลด์เรือนะเหล็กสไลด์เรือจุดเอาเรือลงนะฮะของสะพานนะดีมากๆเลยนะครับมีจุดไว้เอาไว้สำหรับให้เรือลงด้วยนะเผื่อท่านใดที่ยังไม่รู้นะครับก็นี่นะฮะอยู่ใต้สะพานเลยนะครับอยู่ด้านข้างของสะพานนะมีต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นนะก็ดีมากๆนะครับเผื่อนะนะท่านไหนอยากเอาเรือมาลงเขื่อนมกเด็กนะฮะตกปลาหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับจะอยู่ใต้สะพานนี้นะครับครับผมกระสุนน้ำไหลฮะเราตามหาจนเจอนะเอาละครับเจอแล้วครับเจอแล้วฮะนี่ฮะเต็มปากเต็มคำครับเจอฮะนี่ฮะเต็มปากนะจะขออุปกรณ์กันฮะนี่ฮะมาโชว์ตัวกันดีๆหน่อยสิงกิ้งสีทองกัดสิงกิ้งสีทองฮะตัวไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าก็ได้อยู่โอเคครับนับหนึ่งสนามเนาะไปไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอคุณพุทธาแล้วนี่โอ้หนามเพียบเลยเนี่ยโอ้ยสายลุยเขาไม่คุยให้เสียเวลากันอยู่แล้วฮะเอา
โดนเอาโดนโดนเอาเอาเอาสายลุยอ่ะเขาไปคุยกันอยู่นะฮะหักเลยนะนี่คือที่มาของแต่ละคลิปนะฮะกว่าจะได้1คลิปนะครับดูจากความทุรักทุเลโอ้โหดูอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยนะฮะพลังพลังนี่เองโอเคครับผมโอ้โหลุงกินน้ำสวยมากครับฝนโอ้โหตักเลจริงวันนี้ทุลักทุเลเลยครับวันนี้โอ้แจ็คเปลี่ยนงานครับมาตกเอาชิ้นเหลียวมาตกปลาหมอปลาหมอกำกับครับผมแต่อากาศไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราจะสู้ต่อไปรอดูผลงานครับวันนี้นะแจ็คจะได้ตัวไหมวันนี้เอา2ปลาพอโอเคครับมันลุ้นกันครับกำลังสวยเลยฮะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนอุปกรณ์กันนะเราจะเป็นนี่ฮะจริงเหลียวฮะเราจะมาตกปลาหมอตะกับกันแล้วนะหลังจากที่ปลดล็อกกระสูบน้ำไหลมาแล้วนะอันนี้มาดูชิงเหลียวเรากันเรามาตามหาปลาหมอตะกับไปฉู่ฉี่นะวันนี้เราจะได้กินไหมฉู่ฉี่ปลาหมอกำกับมาตามดูกันนะเราจะเจอตัวไหมนะปลาหมอตะกับไหนครับโอ้โหตะเพียนครับตะเพียนแดงฮะโอ้สีสวยใช่ครับเดี๋ยวปลดเดี๋ยวปลดปลาใส่กระชังนิดนึงฮะครับโดนแล้วครับโอ้โหตะเพียนทรายแล้วฮะเยอะจริงๆฮะหลังจากที่ตบเด็กไปเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ปลาก็เข้าเหยื่อเรื่อยๆนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นปลาเล็กซะส่วนใหญ่นะเราก็ยังตามหาไม่เจอนะสำหรับหมอตะกับเราเนี่ยฮะช่างยากเย็นจริงๆนะครับก็ช่วงนี้ก็เขื่อนมวกเหล็กนะครับเขื่อนมวกเหล็กเองช่วงนี้เนี่ยที่จะมีนั้นนะเข้ามาตกกันเนี่ยนะครับก็หลักๆเลยช่วงนี้ที่เห็นเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมีงานกระสูบน้ำไหลนะเพราะว่ากระสูบเหมือนเขาจะสวนน้ำขึ้นไปเพื่อที่จะวางไข่นะครับก็กินจัดนะครับแต่ว่าวันนี้เราเสียดายเรามาช้าไปนิดนึงนะครับเราทำธุระช่วงเช้าอยู่แล้วเราเพิ่งออกมาช่วงบ่ายสองนี่เองนะครับบ่ายสองบ่ายสามคือปลาก็ห่างไปแล้วปลาได้ประมาณ
ปลาก็ห่างไปแล้วแต่ว่าก็ยังโชคดีนะที่เรายังมีแต้มให้ได้ดูกันคือเราได้มา1แต้มนะวันนี้สำหรับกระสูบน้ำไหลนะครับส่วนปลาในกระชังเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปรวมให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าวันนี้เราตบเด็กไปมากน้อยแค่ไหนนะส่วนพี่ๆท่านไหนอยากจะเข้ามาพักผ่อนกลางเต็นท์นะครับสบายมากนะครับช่วงนี้วิวสวยนะฮะเพราะว่าฝนตกบ่อยนะครับแล้วก็ทำให้หญ้าเนี่ยค่อนข้างเขียวนะครับก็จะเข้าเส้นทางมาเส้นทางมวกเขื่อนมวกเหล็กนี่นะครับจับเปิด GPS มาได้เลยนะครับก็ที่เขื่อนมวกเหล็กนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเข้าจะมีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งถนนเลียบเขื่อนนะครับทุลักทุเลนิดนึงก็จะเข้าทางซ้ายมือนะครับมีสะพานปูนติดป้ายอยู่ว่ากุ้งแคมป์นะครับฝั่งนี้ก็จะทางลำบากนิดนึงนะครับก็จะมีนะมายิงปลาก็มีนะผมเห็นอยู่นะนะน้ำมายิงปลาชะโดนะครับแล้วก็ตอนเข้ามาเนี่ยตอนเข้ามาเราไปเจอกันกับพี่ยานะพี่ยาฟิชชิ่งนะครับเดี๋ยวยังไงตอนขากลับเนี่ยตอนแวะออกไปเนี่ยถ้าเจอเดี๋ยวอาจจะแวะทักทายพี่ยานิดนึงนะฮะพอดีไปเห็นพี่ยาฟิชชิ่งนะกำลังตั้งแคมป์กำลังจะประกอบเบ็ดนะเดี๋ยวเรามีมากันใหม่นะครับอันนี้เราแวะมาสำรวจที่ทางนะครับสำรวจที่ทางว่าเอ๊เราจะไปตกตรงไหนกันได้อะไรยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามากันใหม่แน่นอนจบกันไปนะครับสำหรับทริปนี้นะทุลักทุเลกันนิดนึงฮะก็ฝนด้วยนะฝนตกด้วยเราเจอฝนด้วยแล้วก็อากาศไม่ค่อยเป็นใจนะครับแต่ว่าก็ยังมีผลงานให้ได้ชมนะเรายังตามหาปลาหมอตะกับเนี่ยที่เราตามหาเนี่ยไม่เจอวันนี้เรายังตามหาไม่เจอนะแต่ว่าเราก็เป้าหมายของเราที่เราตั้งใจมาก็ยังได้หนึ่งแต้มนะสำหรับปลากระสูบน้ำไหลนะครับก็ตัวสวยอยู่นะครับแล้วก็มีผิดคิวเข้ามานะครับเป็นปลาฉลาดนะครับแล้วก็จะเป็นปลาเล็กนะฮะแล้วก็จะมีปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนสวยเลยนะครับปลาแก้มช้ำนะก็ตัวนี้เราเอาน้องใส่ถุงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยใส่ตู้ปลานะถ้ากลับไปถึงบ้านน้องรอดเราก็จะไปใส่ตู้ปลานะครับช่วงนี้เนี่ยหญ้าเนี่ยค่อนข้างเขียวนะครับสำหรับเขื่อนมุกเหล็กนะครับบรรยากาศน่าแคมปิ้งมากๆนะสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากจะมาแคมปิ้งกางเต็นท์พักผ่อนนะครับเชิญได้เลยนะฮะหรือว่าจะเป็นทางกุ้งแคมป์นะครับเขาก็จะมีจุดแคมป์ของกุ้งแคมป์อันนั้นก็คือเขาจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ว่าถ้าใครชอบแบบฮัทฮาร์ดหน่อยก็ได้เลยครับตามสบายแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยจะลำบากนิดนึงสำหรับคุณผู้หญิงนะครับที่สนใจอยากจะมาแคมปิ้งนะครับยังไงนะครับวันนี้เราก็จะปิดคลิปเท่านี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับช่องเที่ยวไปเรื่อย Channel นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆต่อไปเนาะนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากช่องตกปลาสิครับรออะไรด้วยนะครับอีกสักช่องอันนี้เป็นช่องของรุ่นพี่เราเองนะครับเป็นช่องของตะก้องเราด้วยนะยังไงเดี๋ยววันนี้ลาไปกับวิวสวยๆของเขื่อนมกเหล็กพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ เฮ้ยมาได้เปล่ามาได้เปล่าเฮ้ยโอ้โหปลาหรือว่าขี่มอเตอร์คอร์สเนี่ยโอ้ครับตอนนี้ครับทริปเอาชีวิตรอดโอ้ยเฮ้ยไหนได้ไหมเนี่ยดูฮะดูฮะเราจะได้คลิปแต่ละคลิปฮะโอ้ยโอ้ยHuh?
รักส่งผ่านพระจันทร์รักส่งผ่านสองเราฟ้าจะรู้หรือเปล่าว่าฉันคิดถึงไม่ห่างส่งผ่านเพลงรักบทหนึ่งเป็นเสียง